ที่เขามีสตางค์มีฐานะหน่อยปกติที่นี่แบบว่าคนเต็มไปหมดหรือว่าห้างเขาปิดหรือเปล่ามันทำไมแบบที่จอดรถแบบโล่งมากลาเฟลเงียบอ่ะเงียบจริงๆเห็นไหมคะว่าอย่าให้รัฐบาลของอเมริกาเขาได้มาประกาศอะไรเชียวคือคนที่นี่เขาแบบจริงจังมากอารมณ์เหมือนเราไปแบบห้างพวกเซ็นทรัลพารากอนแบบนั้นเลยอ่ะปกติจะไม่มีที่จอดอย่างนั้นเลยตอนนี้คือแบบอยากจอดตรงไหนก็จอดโอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะมอสนะคะมัสลา101ค่ะแล้ววันนี้เรามากับเซตค่ะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่อยู่บ้านเขาให้อยู่บ้านแต่เนื้อออกไหมอยู่บ้านเบื่อเข้ามาทีแรกเราคิดว่าห้างมันปิดดูดิคือแบบโล่งมากนี่คือเป็นห้างใหญ่นะคะอยู่ใกล้ๆกับเบเวอร์ลี่ฮิลล์ใช่คือว่าโล่งมากเลยอ่ะปกติจะบีซี่มากแล้วยิ่งแบบลานจอดรถที่จะหาที่จอดยากมากเลยใช่ใช่ลองดูรอบๆเห็นไหมผมไม่เคยเจอภาพอย่างนี้เลยตั้งแต่อยู่อเมริกาเงียบจริงค่ะแล้วเดี๋ยวร้านข้างบนยังจะมีอะไรขายหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้หิวข้าวมากไม่รู้ว่าร้านข้าวจะเปิดหรือเปล่าวันนี้มอสใส่หน้ากากนะคะทำไมไม่ใส่หน้ากากคะผมไม่ได้ป่วยผมก็เลยไม่ใส่คือตอนนี้มันมีทัศนคติทั้งคนเอเชียบอกว่าให้ใส่เพื่อป้องกันเพราะเราไม่รู้ว่าคนอ่ะเขาเป็นอยู่หรือเปล่าไม่คือผมคิดว่าการใส่หน้ากากเป็นการที่มันป้องกันแต่ว่าเราไม่ได้ป่วยจริงๆผู้ที่เป็นเชื้อมันต้องใส่หน้ากากแต่สำหรับผมว่าผมไม่ได้ป่วยซึ่งผมก็ไม่ต้องใส่คือมันตอนนี้มันมีอะไรที่กำลังขัดแย้งกันคือบางคนบอกว่าเฮ้ยใส่หน้ากากเนี่ยจะไม่ตายเพราะโรคแต่จะตายเพราะโดนกระทืบหลายๆที่เขาก็แอนตี้คนที่ใส่หน้ากากคนที่ใส่หน้ากากที่นี่เขาก็จะแบบกลัวว่าเฮ้ยคุณติดเชื้อหรือเปล่าคุณไม่สบายหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินเห็นไหมว่าห้างที่นี่มีแต่คนแบบแต่งตัวดีๆใส่สูทใช่ใส่สูทมานี้แบบว่าเพิ่งตื่นแล้วก็รีบมาเลยครับเซตคือใครนะคะน้องเขามีYouTube ด้วยแล้วเห็นบอกว่าเพิ่งไปซานตงซานต้าโมนิก้ามานะคะบรรยากาศเงียบเหงามากใช่ไหมบรรยากาศเงียบเหงามากมีอเมริกามีอะไรหลายอย่างก็แนะนำได้ก็ตามไปดูได้นะคะกินอะไรดีอ่ะกินอะไรเช็คแขกไหมเบอร์เกอร์เฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าแต่ละร้านอ่ะคือเป็นทูโกคือรับอาหารแล้วก็ออกมาได้แต่ว่าตรงเนี้ยเขามีร้านให้คนสามารถนั่งกินได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าแต่ละคนอ่ะเขานั่งห่างกันนะคือเขาเว้นระยะเนาะพี่มอสเข้าไม่ได้เอ้าไม่ใช่ผมเหรอแบบว่าฟู้ดคอร์ทนะปกติทักกลางวันคือตอนนี้ตอนเที่ยงคนจะต้องนั่งเลยตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะคือเขาไม่ให้มานั่งกินNo ice. Thank you so much. You want a straw? No? Yes, please. Just two. All right. Thank you so much. No straw. เมื่อกี้กำลังคิดว่าเอ๊ะเรากินที่นี่หรือว่าเราทูโกดีลืมไปว่าต้องแบบว่าจะบอกว่าจะอินเขาเลยแบบอากาศดีมากเลยนะพี่ชอบมากเลยมีแดดด้วยผมก็ชอบตอนนี้ข้างนอก15องศาแต่ว่ามีแดดขยับไปหน่อยได้ไหมอยากนั่งตากแดดคือห่างหายจากแสงแดดไปนาน 1.8 เมตรหรือเปล่าแล้วยังไงอ่ะก็ต้องถอดใส่หน้ากากเก็บไม่ได้แล้วก็เกี่ยวไว้อย่างนี้หรอแล้วเชื้อโรคมันจะติดเสื้อปะหรือเราต้องเปลี่ยนหรือเราต้องเปลี่ยนอันใหม่ไม่ต้องเฮ้ยนี่ไง
Apple Store ปกติคนเยอะมากปิดเงียบเลยไม่เคยเห็น Apple Store ปิดมาก่อนเห็นว่าตรงซานต้าก็ใช่มีพนักงานติดเชื้อโควิดด้วยติดเชื้อโควิดแล้วก็อีกวันนึงเขาสั่งปิดเลยครับใช่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ตรงซานต้าแล้วนะคะทุกที่เลยชั้นล่างตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าขายเสื้อผ้าช้อปปิ้งต่างๆก็คือร้านค้าเขาปิดไปเลยนะพอเปิดก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครมาคนทำงานที่บ้านกันก็ส่วนใหญ่ลุงเขาแบบนั่งนิ่งมากเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าหุ่นบางทีนั่งอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อเนาะก็มานั่งตากแดดข้างนอกดีกว่าแบบลุงอ่ะชิลยังมีคนไปลองนั่งคือบางทีมันก็อยู่ที่ความคิดนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรามาห้างตอนนี้มันก็ดีนะอย่าง Tesla ใช่ไหมคะเขาเปิดเนี่ยก็เราก็มาลองนั่งลองอะไรไม่ต้องมาต่อแถวชีวิตคิดบวกนะตอนนี้ช่วงนี้ที่หยุดกันเนี่ยทำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะคะอยากรู้เหมือนกันคือตอนนี้มอสก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เนี่ยค่ะมาเดินห้างกับเพื่อนดูมาดูบรรยากาศด้วยแหละว่าตอนนี้ข้างนอกมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจอดไปกี่นาทีคือไม่ถึงชั่วโมงนะคะจ่ายไป3เหรียญเกือบ100บาทคือค่าที่จอดรถที่นี่โหดมากอย่าลืมติดตามช่องมอสลา101นะครับหลายคนถามมาว่าเป็นคนจังหวัดอะไรเห็นใช้คำว่ามัสลา101 จริงๆแล้วไม่ใช่มัสลา101นะคะอ่านว่า101ค่ะ101ก็คือเป็นชื่อถนนบนทางด่วนของที่นี่นะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแบบเส้นที่คนในลอสแอนเจลิสเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันดูนี่คือแบบโล่งมากอะเงียบเหงานะคะขนาดแถวนี้นี่เต็มไปด้วยออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นแบงค์ธนาคารแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเมืองเงียบมากนี่อเมริกายังไม่ได้ปิดประเทศนะตอนนี้กำลังเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะหมอไม่รู้ว่ามันเรียกต้นอะไรนะบอสซัมซากุระหรอซากุระหรือเปล่าเนี่ยเต็มเลยอะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากเลยอะแจ่มใสน่าเอาเรือไปล่องข้างนอกบางทีก็คิดนะว่าอยากจะไปอยู่กลางทะเลไปอยู่เกาะเพื่อเว้นระยะห่างจากสังคมซะบ้างวันนี้เป็นวันพุธนะคะปกติแล้วเนี่ยการจอดรถในอเมริกานะคะเขาจะมีป้ายไว้ว่าจะมีแบบวันที่เป็น street cleaning นะคะก็คือวันที่ทำความสะอาดถนนอเมริกาเขาให้ความสำคัญมากๆนะคะในการทำความสะอาดถนนแล้วถ้าเกิดใครเผลอไปจอดเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าปรับแต่ตอนนี้ค่ะเขาได้มีการอนุโลมให้คนอะสามารถจอดรถเขาเรียกว่าอะไรนะ street cleaning นะคะอย่างวันนี้เขาบอกว่าวันพุธห้ามจอดนะช่วง11โมงเช้าถึงบ่ายโมงแต่ตอนนี้เราก็สามารถจอดได้นะแต่เห็นว่าอาจจะจอดได้แค่2อาทิตย์ก่อนนะถือว่าเป็นการช่วยให้ประชาชนอ่ะได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องมากังวลในเรื่องการแบบว่าย้ายรถย้ายที่จอดคือเครียดเรื่องไวรัสแล้วอ่ะไม่ต้องมาเครียดเรื่องจอดรถอีก